ตอนนี้94 คนแล้วค่ะอาจารย์เกือบครบแล้วนะ90 กว่าคนก็โอเคลองฟังดูนะครับโจทย์ท่านที่แล้วที่อาจารย์เอให้เขียนรูปตัด A นะครับรูปตัด A ที่เป็นขาด้านหน้าแต่ไอตัวนี้เวลาเมาส์ผมเดินรู้สึกในนั้นเห็นไหมไม่เห็นมั้งเห็นค่ะเห็นครับเมาส์เคลื่อนหรอเห็นเห็นทุกอย่างครับเห็นที่ชี้ขาอยู่ใช่ไหมครับครับเนี่ยรูปปัด A ตัวนี้นะครับถ้าขยายเนี่ยเป็น1ต่อสมมติว่าเราเขียน1ต่อ5มันก็จะเป็นรูป1ต่อ5เท่ากับที่อาจารย์เอกกำหนดไว้เท่ากับรูปด้านครับรูปด้านใช่ไหมมันก็จะรูปเล็กๆนะครับครับตัวนี้ตอนนี้อาจารย์เอาตัวนี้มาขยายเป็นรูปปัดขยายเป็น1ต่อ1เพื่อให้เห็นชัดๆนะขยายให้เห็นใหญ่ๆสังเกตว่าขาที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยมันจะเขียนแค่ครึ่งเดียวนะครับตามตัวนี้จะเขียนแค่ครึ่งเดียวก็คือย่อส่วนความกว้างเนี่ยที่มันเป็นวงกลมไดมิเตอร์285อาจารย์ก็เอาแค่ครึ่งเดียวก็คือ142นะครับเส้นนี้คือเส้นกึ่งกลางนะก็คือจะย่อว่าพื้นที่จะเขียนเนี่ยจะกินขอบเขตเฉพาะแค่นี้นะครับอย่างนี้ตัวนี้เราใช้ชื่อว่าดีเทล B ถูกไหมครับอาจารย์ถ้าตามโจทย์เดิมถ้าตามโจทย์เดิมของอาจารย์คือเซกชัน A เป็นเซกชัน A ที่ขยายที่ขยายเป็น1ต่อ1สำหรับในรูปนี้นะครับแบบในรูปนี้เพื่อให้เห็นตอนที่จะมาอธิบายตรงนี้ได้ชัดๆนะครับก็เลยตัดส่วนอื่นออกไปซึ่งถ้าพวกนักศึกษาไปเขียนอย่างนี้เราก็เรียกดีเทลได้แล้วเพราะว่ามันครับมันเป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นนะมันก็จะเป็นตามโจทย์ก็จะกลายเป็นดีเทล B ทีนี้ถ้าจากตัวนี้มาปัดขึ้นมาส่วนที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับขาที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดจะมาทางด้านซ้ายสุดมันหนาจากโจทย์เนี่ยมันกำหนดให้1 นิ้วคูณ 2 นิ้ว1 นิ้วคูณ 2 นิ้ว1 นิ้วเนี่ยอาจารย์ก็จะสายเสร็จแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ22 มิลหนา22เพราะฉะนั้นจากรูป A เราก็จะเห็นความหนาตัวเนี้ย22 มิลแต่แล้วมันมีไม้อีก3 ท่อนที่มาวางอยู่ก็คือไอ้ตัวที่มันกว้าง60-70 เซนมาเสียบอยู่ด้านข้างแล้วมีสลักเดือย2 ตัวเสียบเข้ามาจากตัวนี้สลักเดือยตัวนี้กำหนดให้เนี่ยที่ไดมิเตอร์16 มิลก็ตามที่เขียนอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ลงไว้ตรงนี้ว่าไดมิเตอร์16 คูณ 60 เซนก็คือคูณยาวเข้ามา6 เซนพูดผิดนะ60 มิลนะครับก็คือ6 เซนตามนี้2 ตัวเว้นเวลาเขียนก็จะมีการลงขนาดไว้อยู่ทางด้านซ้ายมือนะเวลาเขียนเข้ามาไม้2 ตัวนี้เนี่ยมันเชื่อมติดกันตอนนี้ที่เป็นรูปตัดเวลาเขียนรูปตัดเนี่ยส่วนเส้นรอบรูปทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นชัดที่สุดนะอาจารย์ก็เลยลงเป็นเส้นสีแดงเข้มๆใหญ่ๆนะส่วนรอยต่อตรงนี้ก็ยังเป็นเส้นล่างเดิมๆอยู่ทีนี้เวลาทำงานจริงเราจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เขียนไว้2 เส้นเพื่อจะอธิบายว่าเวลาเราทำงานจริงเนี่ยไอ้ไม้ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเจาะให้มันลึกเข้ามาลึกเท่าไหร่ลึกให้ยาวกว่าตัวสลักเดือยสักนิดนึงนะครับเพื่อให้มีช่องว่างของอากาศแล้วก็กาวเนี่ยมันอยู่ได้งั้นเวลาเขียนแบบใหญ่ๆอาจารย์ก็เลยเขียนให้เห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่นะมีช่องว่างอยู่ลักษณะนี้ไอ้ไม้ตัวนี้เราจะบากเป็นรูปตัว L ลักษณะนี้ตรงนี้ตามแบบมันจะเป็นโค้งๆนะฮะอันนี้อาจารย์ขยายออกมาเนี่ยก็เป็นรัศมี12 มิลกำหนดการกระบาดตรงนี้เนี่ยคือเส้นของจุดศูนย์กลางของวงกลม
เวลาเขียนเราก็จะเขียนเส้นรัศมีเป็นลักษณะเนี้ยแล้วก็บอกด้วยว่า r เท่ากับเท่าไหร่บอกกากบาทตัวนี้เข้มๆเพื่อเป็นบอกตำแหน่งจุดศูนย์กลางนะครับจากตัวนี้ลงมาถ้าตามแบบที่อาจารย์กำหนดไว้25ส่วนข้างล่างเนี่ย35ทั้งหมดคือ60งั้นเวลาเราลงขนาดเนี่ยก็ลงให้ละเอียดด้านท็อปอาจารย์ใช้20มิลนะจากโจทย์ตัวนี้บอกว่าใช้ไม้1นิ้วคูณ4นิ้วมาใส่เพาะนะเวลาใส่เพาะเนี่ยไม้มันจะกินผิวบนผิวล่างเนี่ยจะเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเกิดจากไม้3แผ่นมารวมกันเพราะเวลาใส่มันจะกินเยอะกว่าอาจารย์ก็กำหนดให้มันเหลือแค่20นะครับช่วงนี้มีใครสงสัยไหมว่าทำไมตัวนี้1นิ้วแล้วได้20ส่วนตัวนี้1นิ้วทำไมได้22มีไหมครับนักศึกษา92คนมีใครสงสัยถามหน่อยแล้วไม่มีแน่เลยครับไม่มีไม่เคยมีไงครับมันเงียบตลอดมันมีตัวนี้อาจารย์ยังเหลืออยู่ตัวนึงอ่ะ เห็นหรือเปล่าเฮ้ย อันใหญ่ด้วยอ่ะอันนี้อันใหญ่ด้วยเนี่ยอันนี้อันใหญ่ใช่เสียงดังเหลืออยู่ตัวนึงอ่ะลำโพงไม้อ่ะอ้าว92คนไม่รู้มีใครมีคำถามไหมอยากได้ไหมคนแรกที่ถามครับไม่ต้องยกมือถามเลยเอาคืออะไรคะอาจารย์ตรงนี้อะไรตามิตาจูเลยเปิดกล้องทีจ้าจะได้นะเพราะมันถามคนแรกเลยว่าอันนี้อะไรคำถามของอาจารย์คือไม้เก้าอี้พื้นเก้าอี้หัวกลมนะครับที่ตามแบบที่อาจารย์ขยายไปตรงเนี้ย20เซน20มิลกับเก้าอี้ตัวนี้ทำไมถึงเป็น22มิลต่างกันทำไมถึงต่างกันสงสัยไหมสงสัยว่าอะไรยังไงสงสัยค่ะเป็นการใส่ไม้หรือเปล่าคะใส่ไม้ทำไมถึงใส่ไม้เป็นยังไงอันนี้ใครถามครับขอเมลเหมียวเนี่ยค่ะแมวเหมียวหนูนี่เจ้าค่ะลักษณ์ค่ะพอดีผมไม่เห็นนะอาจารย์เองเห็นไหมนะพันละพีเซงไหนเลขสองค่ะคนไหนชื่ออะไรที่อยู่ในรูปนี้ชื่ออะไรหนูดีค่ะในรูปชื่อหนูดีโอเคโอเคชื่อมันไม่ตรงกันนะโอเคทำไมถึงเป็น20แล้วทำไมถึงเป็น22ทั้งที่มันมาจากไม้ที่หนา1นิ้วเท่ากันจากการใส่ไม้ปะคะใส่ให้ไม่เท่ากันตัวไม้ใช่ครับแต่ทำไมใสแล้วทำไมเป็น22กับใสแล้วเป็น20เมื่อกี้อาจารย์2ตัวมันก็ใสเหมือนกันทั้งคู่อ่ะไอ้ตรงนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ไอ้ตรงที่เป็น22ค่ะมีกินข้างๆเข้าไปอะค่ะที่เขาต้องใส่ลงให้เป็นหมู่ก่อนยังไงนะไอ้ตรงไอ้ที่มันเป็นตัว22อะค่ะอาจารย์ด้านข้างที่มันต้องมีแฉลบลงด้านข้างอะค่ะต้องสองข้างลบมุมสามมิลก็ลบเหมือนกันนะก็ลบเหมือนกันตัว20มันเป็นเอา3แผ่นมาต่อกันค่ะมันก็เลยใสแล้วขนาดก็ลดลงไปอีกใครตอบเนี่ยหมายถึงว่ายังไงอ่ะก็3แผ่นต่อค่ะหมายถึงว่า3แผ่นที่มาต่อกันก็คือต้องใสหมดทุกแผ่นขนาดมันก็เลยตอนเอามารวมมันก็เลยลดลงไปก็มันก็เลยใกล้เคียงอาจจะบางใกล้เคียงครับเอาเป็นข้อตกลงการใครนะเนี่ยที่ใครตอบใครอ่ะโรซาลินค่ะหน้าตาเป็นไงอาจารย์ยังไม่เห็นเลยการโชว์ทำไมไม่โชว์นั่งกินข้าวอีกป่ะเนี่ยโรซาลินเอาตกลงยืนยันโรซาลินใช่ไหมจะได้กินข้าวกินปลาท่องโกกาแฟอยู่รสลินสะกดยังไงรอเรือสอเสือค่ะรอเรือเสือแล้วก็อะไรรอเรือสระอีรอเรือนอนหนูนอนหนูพอทหารรอเรือตะลันค่ะโอเคอันนั้นไม่ต้องยาวไปแค่นี้พอแล้วขอบคุณค่ะอ้าวเดี๋ยวเห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็นแล้วค่ะเห็นนะของเรานะต่ออธิบายอีกทีไหมคนอื่นเหมือนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาแล้วขยายความให้เพื่อนเขาฟังอีกหน่อยทีถ้าเพื่อนไม่รู้เรื่องเดี๋ยวยึดกลับละตัวเนี้ยก็คือว่า
ช้ไม้3แผ่นมาต่อกันค่ะก็คือแต่ละแผ่นเราต้องใส่เหมือนกันหมดแล้วพอเอามารวมกันขนาดมันก็เลยน้อยกว่าค่ะมันอย่างนี้ไม้1นิ้วคูณ2นิ้วอ่ะมันมาถึงมันก็ไม่เรียบถูกไหมเราก็เอาไปใส่พอไปใส่เสร็จแล้วมันก็เลยหนา22ก่อนตอนแรกสมมุติอันได้22แล้วเราก็มาต่อกันพอเราเพาะต่อกัน3แผ่นปึ๊บเราอาจจะเพาะแล้วสูงต่ำไม่เท่ากันอีกครั้งหนึ่งไงมันมีเออร์เลอร์เราก็ต้องเอาไปรีดปรับหน้าให้มันเท่ากันทั้งหมดจาก22มันเออร์เลอร์ไปอาจจะมิน2มิลมันเลยเหลือ20มันเป็นอย่างนี้ต่างหากอยู่ใกล้ๆครับอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเพาะกันแล้วมันสูงต่ำใช่ไหมจากภาพเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นค่ะแทนที่มันจะเรียบๆแบบนี้ใช่ไหมมันอาจจะสูงต่ำกันนิดนึงอาจจะให้เออร์เลอร์เยอะๆแล้วกันอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องปรับกันอีกมันก็เลยกินเยอะขึ้นเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมเห็นนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่เกิดการเออร์เลอร์เราเป็น22เท่ากันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะสำหรับตัวออกแบบตัวมิเตอร์มันเป็นไปได้ยากโอกาสมันน้อย มันเป็นไปได้ยากนอกจากเราจะเพาะก่อนไม่ใส่เลยเอาไม้ดิบมาเพาะเลยแต่มันก็จะเพาะยากมากนะอ๋อค่ะมีวิธีนึงก็คือใส่หน้าเดียวแล้วเอาหน้าเรียบพลิกลงมาที่พื้นให้มันเรียบแล้วเราก็เพาะให้ด้านล่างเรียบทีเริ่มมาใส่บนทิ้งอย่างเดียวอย่างเงี้ยอาจจะทำให้มันหนาได้แต่ไอ้ตรงที่ไว้อยู่ที่พื้นมันก็อาจจะไม่เสมออีกใช่ครับแต่อาจจะมีโอกาสมากได้มากกว่า20อ่ะอาจจะเพราะฉะนั้น20มิลที่อาจารย์ใส่ไว้เนี่ยมันก็เกิดจากสถิติเวลาทำงานที่ผ่านมาว่าเรามักจะได้อยู่ประมาณเท่านี้หรืออาจจะได้มากกว่านี้แต่เราไม่ควรที่จะให้มันน้อยกว่านี้เพราะมันเดี๋ยวไม้มันจะไม่สวยแล้วมันบางเกินไปนะเราก็เลยกำหนดความต้องการของคนออกแบบว่าเราต้องการส่วนนี้20นะเรายอมรับได้ที่20เข้าใจไหมครับในฐานะของผู้ออกแบบเข้าใจแล้วค่ะโอเครสลินนะอาจารย์เขียนชื่อไว้แล้วเราเจอกันอีกทีก็มารู้ครั้งที่แล้วที่ฝากอาจารย์เอไว้ไปหรือยังชุดนั้นยังไม่มีตัวแทนมาเอาเลยค่ะพอดีวันที่หนูอยู่อ่ะเด็กก็ไม่ว่างแล้วหนูก็เลยยังไม่ได้เอาให้ค่ะเอก็เอาไว้รวมกันทีเดียวแต่เขียนชื่อไว้แล้วตัวนี้ครั้งที่แล้วเขียนเบอร์ไว้แล้วมันไม่รู้ของใครของใครอันนี้เขียนชื่อเลยโอเคต่อไปในรูปของเซกชัน A นะครับที่เฉพาะในส่วนที่อยู่บนจอนะ อาจารย์เขียนแนวตัดไว้ก็คือแนวนี้นะครับแนวนี้ที่เขียนรูปตัดว่าทิศทางการมองเนี่ยมองไปทางซ้ายมือนะแล้วก็มีชื่อของมันคือชื่อ B ก็เป็นเซกชัน B อาจารย์ก็จะมาเขียนอยู่ในฝั่งนี้นะครับตรงนี้เซกชัน Bสังเกตนะครับอาจารย์เขียนด้วยกระดาษ A4 เพราะฉะนั้นเนื้อหามันจะแน่นสักนิดนึงเพราะว่าอาจารย์ก็จะเขียนรูปใหญ่ๆด้วยในขณะที่กระดาษก็มีแผ่นเล็กๆก็เลยจะแน่นหน่อยถ้าจะให้สวยเนี่ยอีเซคชั่น B ตัวนี้มันควรจะมาอยู่นอกรูปเหมือนตัวนี้นะเวลาเขียนควรจะมาอยู่ตรงนี้นะเซคชั่น B ตัวนี้ออกมาพอเราตัดพบสังเกตเลยถ้าเราเนี่ยเราดูจากตรงนี้นะไอสลักเดือย2ตัวนี้เราเรียกว่าสลักเดือยนะครับกลมๆ2ตัวเนี้ยถ้าเราโยงเส้นมาทางด้านขวามือมันก็คือไอ้กลมๆที่อยู่ตรงนี้2อันนะตัวนี้แหละก็คือเซกชันของสลักเดือยเวลาเราตัดเราก็จะเจอมันถูกไหมครับกลมๆเลยไอ้ที่มีลายเฉียงๆก็คือแทนเรื่องของหน้าตัดไม้นะ2ตัวนี้หน้าตัดไม้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วมันมาตัดไอ้ไม้ตัวที่มันสูง70เซนตัวเนี้ย70มิลนะครับไม้ตัวที่สูง70มิลก็คือไอ้ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้แล้วก็ด้านบนมันจะมีหางเหี่ยวอยู่นะตัวนี้ก็เป็นไม้อีกท่อนหนึ่งไม้ท่อนนี้ตรงนี้ลงไว้ไม่ละเอียดนะความจริงตรงนี้มันจะต้องบอกว่ามันหนาเท่าไหร่นะก็คือหนา22เหมือนกันตัวในหัวตัวนี้ย่อเข้ามา2มิล2มิลแล้วตัวนี้เอียง78องศาก็จะเป็นลักษณะของเดือยหางเกี่ยวงั้นไอ้พื้นกลมๆของเราเวลาเราเข้ามามันก็จะเสียบกับหางเกี่ยวตัวนี้
แป๊บนึงเห็นตัวแอสเซมบลีของตัวหางเหี่ยวที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ไหมครับทุกคนเห็นค่ะเห็นนะไอตัวหางเหี่ยวที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายก็คือส่วนนี้นะครับเนี่ยส่วนนี้ถ้าดูจากรูปนี้นะมันจะย่อลักษณะนี้ตัวนี้ย่ออยู่เห็นไหมตัวนี้มันก็ย่อเข้าไปประมาณเซนนึงแล้วก็สูงขึ้นมาเซนนึงตัวนี้เป็นหางเหี่ยวเพื่อจะไปเสียบกับแผ่นพื้นกลมๆไอ้ตัวนี้ย่อเข้าไปเนี่ยเพื่อเวลามันเข้ามาสุดแล้วมันมาชนกับตัวนี้เนี่ยมันจะมีช่องว่างอะไรมันจะได้ไม่มีปัญหาเวลามองจากท้องขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นแผ่นไม้ตัวนี้เต็มๆเราจะไม่เอาหางเหี่ยวตัวนี้เข้ามาสุดถึงขอบนะครับงั้นเวลาเราประกอบเข้าไปแล้วเราอาจจะเห็นตำหนิรูโหว่ของมันนะตอนอาจารย์ตรงนี้ตรงเนี้ยพวกเนี้ยมันจะมีช่องว่างอยู่แล้วก็ออกมาก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ทางด้านขาก็จะเจาะรู2อันนะไอ้ตัวนี้เสียบเข้าไปทางด้านบนก็ปากโค้งในรูปนี้อาจารย์ยังไม่ได้ลบมุมนะรูปนี้ยังไม่ได้ลบมุมเสร็จแล้วจากรูปเซ็กชัน B อาจารย์ก็จะมีเขียนตัวนี้เป็นแนวตัดอีกนะครับแนวตัดของเซ็กชัน C ลูกตัดของเซ็กชัน C อาจารย์ก็เขียนลงมาอยู่ข้างล่างดึงลงมาอยู่ข้างล่างตัวนี้จะเป็น22คูณ45ก็คือขาตัวนี้1นิ้วคูณ2นิ้วเนี่ยเมื่อสายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตกอยู่ที่22คูณ45แล้วก็ลบมุม3มิลทั้ง4ด้านนะรูปเซ็กชัน C ก็จะเขียนอยู่ตรงนี้1ต่อ1เหมือนกันที่บอกนะเมื่อกี้นะถ้ากระดาษแผ่นใหญ่เราก็จะดึงให้ห่างกันหน่อยจะได้เห็นชัดเจนนะอันนี้รูปเล็กไปหน่อยก็เอามารวมๆกันดันเอ๋มีอะไรเสริมครับอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าถ้าดูจากรูปด้านอันที่เป็น SMB เนี่ยครับตอนนี้เราประกอบกันจริงๆเนี่ยเราจะประกอบเจ้าตัวเราเรียกว่าผนังรัดขาเนาะเรียกว่ารัดขาประกอบรัดขาเข้ากับขาก่อนเสร็จแล้วจะแทงเรือจากข้างนอกเข้ามาใน SMB อาจจะเราอาจจะเขียนอย่างนี้เพื่อความเข้าใจง่ายๆของเรานะว่ามันแยกส่วนยังไงแต่วิธีการประกอบจริงก็คือเราจะประกอบเรืออะแทงจากข้างนอกเข้ามาทีหลังสุดแล้วค่อยตัดก็คือเวลาเขียนไอ้เรือตัวนี้มันจะต้องไปอยู่ซ้ายสุดเลยถูกไหมข้างนอกข้างนอกขาอีกทีหนึ่งจริงของมันจะข้างนอกถ้าจะเอาตามกรรมวิธีการผลิตกิ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่อย่างนี้ก็พอดูรู้อยู่ครับได้ครับเขียนให้เห็นว่าเรือมันมาติดกับตัวนี้ใช่ครับมันคือแยกชิ้นให้เห็นเฉยคือพวกรูปด้านรูปขยายรูปตัดรูปไอโซเมตริกเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยมันจะมีประโยชน์แต่ละอย่างนะถ้าเป็นไอโซเมตริกเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพเนี่ยชัดเจนขึ้นแต่มันไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ว่ากว้างยาวลึกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรูปตัดก็จะเอามาช่วยเอามาเสริมนะในการบอกขนาดสัดส่วนอาจารย์เนเข้ามาด้วยค่ะอาจารย์อะไรนะอาจารย์เนวันนี้เข้าได้ค่ะอาจารย์เนมาแล้วใช่ไหมค่ะโอเคงั้นในรูปตัดที่อาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์จะใส่ตัวเลขเข้าไปเยอะๆเพื่อให้เห็นว่าขนาดแต่ละส่วนเนี่ยเป็นขนาดเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยลงไปอยู่ในรูปตัดเพราะรูปตัดมันจะบอกได้ชัดเจนที่สุดซึ่งถ้าจะเอากันจริงๆแล้วเนี่ยเอาสเกลภาพวัดมันก็ยังได้เลยแต่ในกระบวนการทำงานเราจะไม่ไปวัดนะเวลาเราเขียนแบบเราเขียนแต่เราจะไม่ไปวัดนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะผิดพลาดจากการเขียนแต่ว่าให้ดูตัวเลขเป็นหลักว่าแต่ละส่วนเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นsection B ที่เห็นมีสลักเรือ2ตัวที่เขียนไว้นะครับจุดศูนย์กลาง2ตัวนี้เนี่ยอาจารย์เขียนไว้คือห่างกัน34มิล
ือจุดศูนย์กลางนะเป็นเวลาทำงานเวลาเราตั้งเครื่องเนี่ยเราก็จะยึดจุดศูนย์กลางเป็นหลักเราก็จะตั้งว่าตัวนี้34นะครับและห่างจากขอบบนขอบล่างเนี่ย18มิลเท่าๆกันเราก็จะลงรายละเอียดไว้ลักษณะนี้ซึ่งรายละเอียดอย่างเงี้ยเราไปลงอยู่ในภาพ SMB เนี่ยไม่ได้ไปลงอยู่ใน ISO ก็ไม่ได้เพราะพื้นที่มันไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นในแบบของเราเนี่ย1แผ่นหรือ2แผ่นหรือ3แผ่นก็ดีใน1ชุดดีกว่าเราเรียกว่า1ชุดเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลทุกๆอย่างเลยสมบูรณ์เลยจะดูให้สวยก็ดูได้ดูแล้วให้ทำงานได้ก็ดูได้ดูแล้วรู้ขนาดไม้ก็ดูได้ดูแล้วรู้ขั้นตอนการทำงานก็ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะเขียนงานชิ้นต่อไปเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราจะให้ดูด้วยวิดีโอที่เอามาจาก YouTube นะครับแต่วิธีการเขียนแบบยังเหมือนเดิมนะคือจะต้องมีรายละเอียดครบเลยมีอะไรบ้างนะอาจารย์เอเป็นฟอนต์ไซส์แหละแน่นอนอันฟอนต์ไซส์ต้องมีครับเซ็กชันเท่าที่มันจำเป็นจะต้องบอกว่ามันจะต้องตัดตรงไหนบ้างอันนี้พวกเราต้องดูคลิปแล้วก็พิจารณากันเอาเองเนาะทีนี้มันจะมีเรื่องของดีเทลที่อาจจะต้องเพิ่มเติมไปว่าตรงไหนต้องขยายให้เห็นเล็กไปไหมเราอาจจะยังไม่ถนัดในการเขียนเซ็กชันแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นการเฉลยงานวันนี้เนาะเรียกว่าเฉลยเนาะแล้วก็ภาพวิดีโอเราจะเห็นว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการทำจนกว่าจะได้เฟอร์นิเจอร์แต่ละขั้นตอนขึ้นมาเนี่ยมันมีวิธีการยังไงมันจะนึกจินตนาการออกว่าในส่วนของเซ็กชันตรงนี้หรือเราจะโฟกัสอะไรหรือต้องบอกตรงไหนเพื่อให้มันออกมาเป็นตัวนะดูคลิปกันแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ดูแน่บางคนอ่ะใช้เวลาประมาณคลิปมันยาว19นาทีหรือเปล่าครับอาจารย์น่าจะประมาณนั้นเนาะประมาณ10กว่าประมาณ10กว่านาทีเราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมๆกันอธิบายไปได้ครับอย่างงั้นก็ต้องใช้วิธีแชร์สกรีนแล้วเปิดเป็นคลิปก็ได้ครับอาจารย์เอ๋เปิดแล้วกันคลิปรอไว้ที่ไหนอันนี้ผมสต็อปแล้วนะไม่แชร์แล้วครับเราแปะลิงก์กันไว้ที่ไหนเลยในไลน์ก็มีค่ะอาจารย์อ๋อมีใช่ไหมครับค่ะโคเบมสุดโอเคแชร์แชร์แบบนี้โอเคเครื่องนี้ผมไม่ได้อยู่ในไลน์อย่างผมคงต้องแชร์ชั้นดีไวซ์หนึ่งตอนนี้96แล้วโอ้ยมากันมาแล้วมารับเกือบครบแล้วเซก3ทักทายอาจารย์เนหน่อยเร็วรู้ป่ะเนี่ยเซก3อาจารย์เนเขารับผิดชอบห้องเราเนาะสวัสดีครับเนี่ยปิดไมค์ครับอยู่หน้างานหรือเปล่าเนี่ยอยู่หน้าใสครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวต้องเขาเรียกอะไรเนี่ย
ก่อนแล้วนะครับเลื่อยตัวนี้เราเรียกว่าเลื่อยอะไรนะเลื่อยสไลด์เลื่อยองศาสไลด์ได้เลื่อยองศาครับนี่เขาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการร่างเลยนะความจริงแบบตัวนี้เข้าใจว่าเขาดีไซน์เสร็จแล้วนะครับเพียงแต่เขาจะมาเขียนรายละเอียดให้มันเป๊ะๆอีกทีนึงเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตก็เป็นเรื่องของดีเทลในการลงดิเมนชันการวางหน้าไม้สังเกตดูเขาจะสเก็ตถึงแม้กระทั่งไม้ชิ้นไหนต่อตรงไหน อะไรอยู่ปิดทับอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วแบบมันอยู่ในหัวเขาแล้วล่ะตัวนี้ดีเทลซูมออกมานักศึกษาดูไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปหารางวัลมาเพิ่มอีกสักนิดนึงไม่รู้มีใครสนใจหรือเปล่าสนใจค่ะที่ตัวเทียมเร็วเชียวเดี๋ยวไปหารางวัลหน่อยนี่อาจารย์ก็มีมีทำสามมิติได้ไหมครับแป๊บนึงอาเด๋ครับตัวนี้เห็นไหมมันจะมีหางเหี่ยวคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยอ่ะด้านบนน่ะเห็นไหมคล้ายกันเลยปุ๊บนักศึกษาเห็นไหมคล้ายๆกันเลยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เหมือนกันเลยล่ะมันคือเหมือนเดินหางเหี่ยวตัวเมื่อกี้นี่เลยนั่นเลยมันผ่าไม้ท็อปของเราเป็นไม้วงกลมของเขาเป็นท็อปโต๊ะสี่เหลี่ยมเป็นขั้นตอนการกำหนดไดเมนชันแล้วก็วางไม้แต่ละตัวจะเข้าไปจอยกันยังไงแบบไหนสังเกตดูนะเขาไม่ได้มาถึงตุ้มเขามานั่งขึ้นสเก็ตอัพเลยนะแบบของเขาอะสเก็ตบนกระดาษแล้วออกแบบเรียบร้อยหมดแล้วถึงมาทำขั้นตอนนี้เนาะเมื่อกี้นี้เขาเช็คนะว่าไม้มันโก่งหรือเปล่าโดยระนาบของแท่นได้ยินเสียงไหมเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคครับอันนี้คือเครื่องใสเนาะที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าไม้ดิบเห็นไหมมันยังไม่เรียบเนาะผิวยังไม่สวยนี่เข้ามาใสหรือบางทีเราจะใช้คำว่าเอามารีดเอาไปเข้าเครื่องรีดหน่อยป่ะในช็อปเราใช้คำแบบนี้บ่อยนะออกมาแล้วเนี่ยสวยเครื่องนี้คือเครื่องใสชิปหรือว่าใสฉากหน้าที่ของมันก็คือเมื่อกี้เราใสด้านกว้างไปแล้วนะอันนี้เราใสด้านแคบใสให้มันฉากพอใสฝั่งนึงปุ๊บเขาจะเอาฝั่งที่เป็นฉากมาเข้าเครื่องเลื่อยอันนี้เพื่อเลื่อยให้ได้ขนาดตามที่แบบระบุไว้เนาะนะเขามีอุปกรณ์เซฟตี้ค่อนข้างดีนะเขาไม่เอามือเข้าไปจับใกล้ใบเลื่อยเด็ดขาดการเลื่อยด้วยเครื่องเนี่ยเราก็จะเผื่อขนาดนิดนึงแล้วก็เข้ามาใช้เครื่องใสเพื่อการปรับผิววิธีนึงนะเรียบเสมอสวยงามเขาทำการมาร์กอยู่นะเขาเดี๋ยวเขาจะประกอบไม้นะว่าเครื่องบิสกิตการเข้ามาแบบบิสกิตก็คือเจาะให้เป็นร่องเดือยตัวเมียแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เดือยตัวผู้เสียบเป็นสลักเดือยเข้าไปในร่องการท
ที่เห็นนี่ก็เป็นบูทกลูเนาะในช็อปเราอ่ะเราจะใช้เป็นกาลาเทสอันนี้คือในตัวผู้ที่ว่าเมื่อกี้นี้เนาะเห็นยังดูไปด้วยนะว่าเราควรจะดีเทลอะไรตรงไหนบ้างอันนี้เขาใช้เราเรียกว่าแม่แรงเป็นเพรสเชอร์ใช้แรงกดบีบมันเอาไว้ให้มันสนิทเราจะเห็นว่ากาวมันปิ้นขึ้นมาเลยเนาะถ้าดูในคลิปเห็นว่ากาวปิ้นขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องเช็ดนะที่มันปิ้นมาทั้งหมดต้องคลีนให้หมดถ้าเห็นกาวปิ้นเนี่ยไม่รู้สึกสบายใจนะถ้ากาวไม่ปิ้นนี่สงสัยเลยว่ากาวไม่พอหรือว่าไม่ได้ทากาหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เขาใส่มือนะตรงที่มันเป็นรอยเออร์เลอร์ระหว่างแผ่นนะเนาะที่เมื่อกี้เราคุยกันนะว่าเวลาเราพอแล้วนี่ขนาดมืออาชีพขนาดนี้เขาก็ยังมีเออร์เลอร์นะเขามาใส่ปรับง่ายทีหนึ่งเนี่ยเหตุผลเราเห็นว่าเขาใส่เครื่องไปแล้วเนาะพอเสร็จปุ๊บเออร์เลอร์แล้วทำไงอ่ะสายปรับหน้าให้เท่ากันอีกทีหนึ่งมันก็จะเหลือบางมุมครั้งเนี่ยกบที่เขาใช้เป็นกบญี่ปุ่นนะครับการสายเข้าจะดึงเข้าหาตัวคลิปเขาตัดต่อนะอันนี้คือเขาทิ้งให้กาวแห้งไปแล้ว8ชั่วโมงเนาะแล้วค่อยเข้ามาใส่นะไม่ใช่ว่าอัดเสร็จปุ๊บเรามานั่งใส่กันเลยนะขั้นตอนนี้ตัดหัวครับเวลามาพ่อพองมันตัดหัวตัดร่วงนะครับเราเรียกว่าตัดร่วงเอาเห็นดอกไหมครับจุดไปนิดนึงอาจารย์ดีครับโชว์หัวดอกไปครับถอยหลังนิดนึงเห็นนะครับปึ๊บอ้าวยุดเห็นหัวดอกไหมครับดอกตัวนี้เราเรียกว่าดอกเราก็นะครับลักษณะทรงของมันก็คือเป็นหางเหี่ยวนะมันจะเอียงเทลเอียงเอียงนะครับมันจะกัดไม้ออกมาก็จะเอียงเอียงตามดอกเราเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวลองดูมันทำงานครับต่อเลยครับผมปึ๊บมือไฮโซมากเขากำลังทำร่องเราเห็นว่าดอกหักเกี่ยวครับซ้ายขวาแล้วก็เดินตรงกลางรอบหนึ่งสามรอบก็จะได้ความใหญ่ก็จะได้องศาถอยออกนะก็ดอกมานะครับสามีเขากำลังจะทำเป็นใสฉากครับอันนี้น่าจะเป็นขันเหยาเลยทุกนะอ๋อโอเคครับขันเหยาตัวแรกก็ใสฉากมาแล้วตัวที่เป็นตัวผู้ที่จะเอามาสไลด์เข้าร่องเมื่อกี้นี้ดูนะครับมาดูเลยนี่พอดีแบบมากๆเลยนะนี่แหละไอ้พื้นคงกรองที่เราเขียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็กระพงเนี่ยอารมณ์ว่าแน่นแน่นไปเครื่องรีดตัวนี้อันนี้ไม่รีดสองหน้ามาครับอาจารย์เราเรียกว่าเครื่องไขขนาดหรือลองภาษาช่างเราก็เรียกว่าเครื่องรีดภาษาอังกฤษอาจารย์ไม่ค่อยถนัดนะและนี่เขากำลังไม้สองชิ้นมาทากาวเพื่อที่จะเพาะสูตรว่าม
ม้สวยเหมือนเดิมครับแห้งแล้ว8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยก็เอามาใส่ฉากเอามารีดอันนี้ก็เอามาตัดขนาดแล้วตัดหัววันนี้เราเรียกว่าเลือดเดือดครับในช็อปเรามีนะแต่หน้าตาเราไม่หล่อขนาดนี้ที่5องศาเพื่อที่จะลบมุมไฟฟ้านี้ให้มันหายไปส่วนหนึ่งที่มากของเรานะของเราแค่ผักถ้าจะเกิดขึ้นนะอันนี้เครื่องจอดเรือกำลังจะเจาะเปลือยตัวเมียนะครับตัวเมียเป็นขั้นตอนการทำงานแล้วปกติตอนนี้เอาสิวนะครับซ้ายมือเราเรียกว่าสิวเพราะพวกเรารู้จักแล้วซ้ายมือเราเรียกสิวมีหน้าที่ตัดไม้ฉีกไม้ส่วนที่ไม่ต้องการออกนี่กำลังจะทำเรือตัวผู้นะเดี๋ยวดูเขามีไม้ตัวหนึ่งที่ต้องการอยู่การเองหยุดข้าวไว้นิดนึงครับไว้หลังหน่อยเถอะครับสังเกตมีไม้อยู่ท่อนหนึ่งแล้วก็มีแคมป์สีเงินเงินรัดเอาไว้แล้วเขาก็เอาไม้ส่วนที่จะตัดเนี่ยเอาหัวมันเข้ามาชนแล้วไม้เขาตัดเนี่ยเขาตัด3ด้าน4ด้านทุกครั้งที่ชนหัวเพราะฉะนั้นแนวตัดมันจะเท่ากันตลอดเราเรียกว่าเป็นการตั้งขนาดนะตั้งขนาดที่เครื่องเราจะไม่มาวัดทุกด้านเราใช้ตั้งเครื่องทีเดียวเลยงั้นมันผ่านออกมาก็จะเท่ากันหมดนะโอเคครับต่อครับตั้งก็ระยะเท่าเดิมแนวนอนก็เท่าเดิมอันนี้ก็จะมาผ่าปีกทิ้งนี่คือจิ๊กเนาะจิ๊กที่เอาไว้จับแท่นไม้ฮะจับท่อนไม้ให้ตั้งฉากกับแท่นเรือจิ๊กก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ที่มาช่วยในการจับชิ้นงานเห็นไหมมันตั้งฉากกับแท่นเรือเห็นไหมเราไม่สามารถจับมาให้ตั้งฉากแบบนี้ไม่ได้หรอกมันต้องมีตัวช่วยด้วยตัวนี้เราก็เรียกรวมว่าจิ๊ก JIG นะครับ JIG ไม้ที่เขาขยับอยู่ตัวนี้ตัวใหญ่ๆเป็นแผ่นนี่มันก็เป็นจิ๊กเหมือนกันเป็นอุปกรณ์ช่วยได้เรือตัวคู่แล้วเมื่อกี้นะครับอีกเป๊ะเป๊ะไม่มีรูมาแต่นี้เดียวนี่เขาทดลองประกอบเฉยๆนะยังไม่ได้ใส่กามนะเราสังเกตได้ว่ามีกามดูว่าเดือนฟิตมันแน่นแค่ไหนจะช้ำนะเวลาโดนไม้กับเหล็กมันแข็งกว่าเนี่ยไม้มันจะช้ำนี่คือตัวเขาไม่ได้ใส่กาวครับแต่เขาใส่ตัวสต็อปเปอร์ครับใส่กาวที่สต็อปเปอร์เฉยๆอ๋อเพื่อกันมันเลื่อนซ้ายขวาก็ไปอุดหัวครับนั้นขังมันไว้เรียกว่าขังมันไว้ถ้ามีอะไรก็มาเอาตัวสต็อปเปอร์นี้ออกก็สไลด์ไม้ออกถอดประกอบได้เหมือนเดิมเขาก็ใช้สื่อนะฮะต่อไม่คือนี่เขาใช้ดักเราเพราะว่ามันพื้นที่มันแคบแล้วก็เล็กจนเครื่องมืออ่ะมันอาจจะเข้าไม่ได้ก็ต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเนาะต้องเป็นซิลดอกร็อปเปอร์ออก
ตัดตัวเสียงเรียกว่าเราเครื่องเครื่องนะครับเครื่องตัวเครื่องเครื่องนี้เราเรียกว่าเราเครื่องดอกมีหน้าตาหลากหลายนะแต่ว่าเราเลือกใช้อะไรยังไงอันนี้เครื่องทำกระดาษทรายกระดาษทรายไฟฟ้าข้อดูด้วยคว้าลงไปเพื่อจะฝังอุปกรณ์ฟิตติ้งตัวนี้นะตัวนี้ไว้ทำอะไรอาจารย์เนี่ยฟิตติ้งตัวเนี้ยอันเนี้ยผมยังดูไม่ครบนะครับอาจารย์เดี๋ยวไล่ดูไปพร้อมกันใช่ครับเราจะได้รู้ว่าเขาจะใส่ฟิตติ้งตัวนี้ไปทำอะไรมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ยึดติดเข้ากับกำลังใส่อยู่ใช่ครับรัดไอตัวรัดขาเข้ากับใต้พื้นโต๊ะครับเขาสังเกตนะเขาจะไม่อัดกาวทั้งตัวแต่ว่าเขาจะใช้วิธีใช้ก๊อปเปอร์ล็อกเอาไว้ล็อกแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นแปลว่าเดือนจะต้องฟิตแบบฟิตมากๆไม่งั้นโยกฟิตเตี้ยเลยนะไม่มีแบบขยับนิดนึงก็ไม่มีเลยนะของเขาอ่ะลงออยครับลงน้ำมันไม้เขาขัดจนเนียนก่อนเนาะแล้วค่อยเช็ดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะถือนะสไตล์เมืองนอกเขาไม่เหมือนเรานะเขาจะลงออยของเรางานบ้านเราส่วนใหญ่นะครับจะเป็นงานแรกเมื่องานยูนิเทนเขาอาจจะไม่เก่งเท่าเรามั้งก็เลยเลือกทำอะไรที่ง่ายๆกว่าเราแต่ช่างเราเก่งง่ายๆแบบนี้ถ้าฝีมือไม่เนี้ยบจริงนี่มันจะเป็นปฏิทักษ์ผลเลยนะมันโชว์ที่แก่เลยกว่าที่จะง่ายขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนก่อนหน้านั้นน่ะยากทุกตัวอันนี้อัดกาวแล้วนะขาอัดนะขาเขาอัดกาวหมดจับชาเขาอัดกาวทิ้งไว้เนาะขาทั้งสองด้านเป็นชื่อไว้หน่อยเป็นเราเรียกฮอตสแตมป์เนาะเป็นตาประทับร้อนมันจะไหม้ลงไปในเนื้อไม้เลยยี่ห้อครับปั๊มยี่ห้อนะฟินิชชิ่งอีกรอบนึงเก็บนิดนึงเสร็จแล้วเป็นตัวแล้วเห็นไหมดูคลีนๆเนาะดูมินิมอลไหมโอ้ยเขียนแบบนี้ก็เส้นไม่กี่เส้นเองเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จจริงๆครับอันนี้ถ่ายรูปพรีเซนต์ด้วยแล้วพวกขนาดอะไรเงี้ยคะอาจารย์จะกำหนดขนาดกำลังดูว่าจะมีใครรอมีคนตั้งคำถามอะไรหนูสงสัยตั้งแต่แรกเลยไม่มีใครสงสัยอะไรเลยเนาะจิบเลยแบบสวยดีอย่างเงี้ยเหรออาจารย์คะถ้าเกิดวาดเซ็กชันอะเราต้องวาดถึงขั้นเดือยที่มันอยู่ในท็อปไม้ไหมอะคะวาดเดี๋ยวงั้นต้องตั้งคำถามกลับว่าถ้าเกิดว่าไม่วาดเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเดือยข้างในท็อปไม้หน้าตาและขนาดเป็นยังไงถ้าเกิดคำตอบมันถูกตอบว่าเฮ้ยไม่รู้ถ้าเกิดไม่ว่าจะไม่รู้แสดงว่าเราต้องเขียนมีตรงไหนที่ไม่เขียนแล้วคนที่เขาดูเขาจะไม่รู้อะเราต้องเขียนทั้งหมดเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์
ถึงเรื่องขนาดแล้วล่ะครับอาจารย์ครับเราจะกำหนดขนาดกันยังไงดีครับกว้างคุณยาวก่อนครับโต๊ะตัวนี้เอากว้างคุณยาวเท่าไหร่ครับมันเป็นโต๊ะกินข้าวเราพอจะประมาณได้ไหมว่าเอาใครก็ดีอ่ะนักศึกษาเรียนมาแล้วนี่เออว่ามันสี่ที่นั่งตัวเนี้ยสี่ที่นั่งมันคือโต๊ะกินข้าวเขาได้ดูกี่ที่นั่งสี่ถึงหกป่ะคะโอ้โหกว้างเนาะไอ้4ถึง6นี่หมายความว่ายังไงก็ถ้ารวมหัวท้ายเฮ้ยแสดงว่าเรานั่งตามความยาวของโต๊ะได้ฝั่งละ2คนเหรอแล้วหัวคนท้ายคนหรือเรานั่งตามความยาวของโต๊ะได้ฝั่งละ3คน6คนบวกตัวโต๊ะหัวโต๊ะท้ายโต๊ะครับก็รวม6ได้รวมหัวโต๊ะท้ายโต๊ะแล้วใช่ครับแล้วตอนที่เราเรียนดิมเบอร์สเกลเขาบอกไว้ไหมว่าถ้าเกิดว่ามันโต๊ะประมาณเนี้ยมันต้องกว้างคูณยาวเท่าไหร่ตามขนาดมาตรฐานโต๊ะกินข้าวกว้างเท่าไหร่ครับเมตร60คูณไม่ใช่เมตร60ครับอันนั้นด้านยาวด้านกว้างล่ะประมาณ60คนหนึ่งมันกว้าง60ถ้าแบบออกพื้นที่นั่นเริ่มมีทฤษฎีเข้ามาจับบ้างแล้วเว้ยเฮ้ย60บวกอีกเท่าไหร่ดีบวกอย่างน่าแค่เสมอหัวไหร่เราอ่ะบวก30เท่าไหร่90 120บวก20เลยเหรอเอ้ยคือ90คือ90 90ความยาวล่ะเมื่อกี้นี้เราบอกเท่าไหร่เมตร60เหรอประมาณเมตร6เมตร8ได้อยู่มันเมตร80เมตร80ถ้าเรายึดขนาด90เมตร80เนี่ยเท่ากับว่ามันกว้าง1ส่วนยาว2ส่วนเลยนะ2เมตรครับ2เมตรครับเอา2เมตรถ้วนใช่ไหมเราจะดูรูปภาพประกอบด้วยไหมว่าจากรูปควรจะคือที่มีใครแคปหน้าจอภาพสุดท้ายไปป่ะทฤษฎีเราก็ดูถูกไหมใช่ครับแล้วก็ดูจากของจริงด้วยว่ามันเท่าไหร่90นี่น่าจะใกล้เคียงกว้างยาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่ความสูงอ่ะน่าจะน่าจะเป๊ะๆกว่าความสูงต้องกินข้าวเท่าไหร่ตามทฤษฎีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสูงเท่าไหร่อ่ะต้องกินข้าวเราอ่ะเดี๋ยวขอไปวัดเลยจริงๆอ่ะโอ้ยพี่ไปวัดมาแล้วเหรอ70เท่าไหร่นะ7570เพียวเลย75เฮ้ยตกลงความเห็นไม่ตรงกันแล้วเนี่ยเรียนมาคนละเล่มกันใช่ไหม75ศึกษากันแล้วสรุปว่ามันคือ75ถ้าสูง75เราลองไปดูรูปซิเราดูอัตราส่วนของรูปว่าถ้าสูงตรงนั้นที่เราเห็นน่ะคือ75แล้วจากรูปมันควรจะกว้างยาวเท่าไหร่พอจะคิดได้มั้ยมันมีอันสุดท้ายเลยที่เป็นตอนรูปตอนจบคลิปอะเนาะถ้าใครย้อนกลับเข้าไปดูอะเห็นไหมเอ่ยผมไม่แชร์แล้วนะแต่ผมจะย้อนไปดูของผมเองคนเดียวมันอยู่นะต้องเทียบเป็นอัตราส่วนได้ไหมสองไม่ถึงสองไม่ถึงสองไม่40หรอค่ะ75คือความสูงใน description ค่ะมันมีบอกในดีเทลมีเออ2ใน40คูณ650คูณ730ค่ะเป็น 2,400 คูณ650คูณเท่าไหร่2,400คูณ650คูณ730อันนี้น่าจะหน่วยเมน
ถูกต้องแสดงว่ามันสูง73นะมันไม่ตรงกับทฤษฎีที่เราเรียนมานะ75ใช่ป่ะค่ะจริงๆแล้วลองไปวัดโต๊ะอีเกียดูสิมันก็73 74ประมาณเนี้ยทำไมครับอาจารย์ทำไมถึงทำไม73 74อ่ะเออก็ดีเว้ยเริ่มมีคำถามบ้างเลยให้คืองี้มันก็เป็นสรีระรู้ป่ะ75มันเป็นสแตนดาร์ดเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานของไม่รู้เอเวอร์อาจจะเป็นเอเวอร์เรจคนทั่วโลกทั้งทฤษฎีเนาะแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นเอเชียเนี่ยแนวโน้มของขนาดสรีระร่างกายที่เล็กกว่าก็มีผลไงแต่ทีนี้โต๊ะเนี่ยเห็นเลยอ่ะญี่ปุ่นเลยคนทำที่ร่างกายสเกลไม่ได้ต่างกับคนบ้านเราคนไทยเท่าไหร่เนาะก็เขาเอาตัวเองวัดเพื่อให้เกิดการใช้งานที่สะดวกที่สุดสบายที่สุดถูกไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะยืดหยุ่นได้เป็นอาจจะหน่วยเป็นเพี้ยนกันเป็นเซนหรือ10มิลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับยืดหยุ่นเราสังเกตดูตามตอนที่เราเรียนเนี่ยเขาไม่ได้บอกเรานะว่า75แต่เขาจะบอกเราว่ามินิมัมเท่าไหร่และแม็กซิมัมเท่าไหร่เราอ่ะต้องเลือกใช้เองเราเป็นดีไซเนอร์เราต้องหยิบมันมาใช้เองไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวถูกไหมแต่ห้ามเล็กกว่า60เพราะความแคบของโต๊ะต้องไม่ต่ำกว่า60เพราะว่าเอ้าตัวคนหัวไหล่กว่า60มันก็จะเป็นมินิมัมแต่แม็กซิมัมเนี่ยมันเอาอะไรมาจำกัดอ่ะขนาดพื้นที่เหรอห้องเราอ่ะวางโต๊ะตัวใหญ่ไม่ได้แต่ต้องวางโต๊ะที่เล็กที่สุดเท่าที่มันจะใช้งานได้ให้ได้มันก็จะมีขนาดเล็กสุดกับขนาดใหญ่สุดเราก็เลือกใช้ระหว่างตรงนั้นน่ะนี่คือคำตอบว่าทำไมถึง73โต๊ะเรามันอาจจะ74ก็ได้นะแต่ไม่ควรเกินแม็กซิมัมตอนนี้เราได้ขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงมิติทั้งหมดของกรอบใหญ่ของโต๊ะตัวนี้แล้วมีคำถามเรื่องขนาดตรงไหนอีกไหมอยากรู้อะไรตรงไหนถ้าโต๊ะขนาดใหญ่ขนาดนี้พวกจุดเล็กๆที่เป็นหางเหี่ยวอะไรอย่างนี้จะขนาดประมาณเท่าไหร่คะอันนี้มันต้องดูดีเทลจริงๆมันมีทฤษฎีใช่ไหมครับอาจารย์ประสงค์ว่าเราจะทำหางเหี่ยวกันยังไงหางเหี่ยวนะถ้าเราดูจากรูปที่เขาทำเนี่ยหรือดูจากที่อาจารย์ขยายให้ดูเมื่อกี้นะแผ่นเมื่อกี้มันขึ้นอยู่กับว่าไม้ตัวนั้นของเราเนี่ยไอ้คานตัวนั้นของเขาเนี่ยมันหนาเท่าไหร่ถูกไหมพอมันหนาเท่าไหร่เนี่ยเดือยหางเหี่ยวเราความอ้วนของมันเนี่ยมันไม่เกินความหนาของไม้ตัวนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับมันไม่เกินอยู่แล้วนะอย่างเช่นตัวนี้นะไม้ตัวนี้เราบอกว่าไม้ตัวนี้20มิลเพราะฉะนั้นความกว้างของหางเหี่ยวมันก็ไม่เกินตัวนี้อยู่แล้วถูกไหมครับไม่เกิน20ทีนี้ที่อาจารย์ทำไว้สังเกตดูที่อาจารย์ทำไว้ว่าด้านบนตรงนี้อาจารย์มีย่อเข้ามาถ้าดูจากแบบนะตรงนี้ของอาจารย์มีย่อเข้ามา2มิลพอ2มิลเสร็จปั๊บแล้วมันก็เอียงลงไปอาจารย์เขียนตัวนี้โชว์แล้วกันตัวนี้ใหญ่ๆดีเดี๋ยวอาจารย์ไปลบให้นะนะเอียงลงมาอย่างนี้ครับลักษณะนี้ไอ้แนวเอียงตัวเนี้ยถ้าเป็นสูตรเลยก็คือเอียง78องศากลับไปดูแบบขยายที่อาจารย์เมื่อกี้ขยายให้อาจารย์จะลงไว้78องศาใช่นะนั่นแหละใช้78ตลอดใช้ได้ตลอดอันนี้คือความเอียงของเส้นเอียงตัวนี้ทีนี้ไอ้เดือยหางเหี่ยวตัวนี้เนี่ยมันจะสูงเท่าไหร่สมมติว่าไม้ตัวเนี้ยไม้พื้นโต๊ะตัวเนี้ยมันหนาอยู่เท่านี้นะครับหางเหี่ยวเราไม่ควรเกินครึ่งนะไม่ควรที่จะเกินครึ่งนะคือให้อยู่ในครึ่งนึงลงมาเนี่ยสักตีง่ายๆเลยนะถ้าเราแบ่งไม้ตัวนี้เป็น3ส่วนนะแบ่งไม้ตัวนี้เป็น3ส่วนเนี่ยเราเอาแค่1ใน3เนี่ยมันก็พอแล้วนะ1ใน3เนี่ยก็พอแล้วความสูงนะแต่มันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าบอกว่าเราจะให้มันลงมาถึงขึ้นไปถึงครึ่งนึงหรือขึ้นมา2ส่วน3ก็ได้แต่แค่1ใน3เนี่ยมันก็สามารถดึงไอ้ไม้ตัวเนี้ยให้ติดกันได้แล้วนะตัวเนี้ยการขยายให้ดูนะฮะเนี่ยแค่มันขึ้นไป1ใน3มันก็สามารถดึงไม้ตัวเนี้ยให้อยู่ได้แล้วแต่ถ้าจะขึ้นไปเยอะๆก็ไม่ผิดอะไร
มันก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นแต่อย่าลืมว่าถ้าไม้ตัวนี้มันถูกซ้อล่องออกไปแล้วมันหายไปเยอะๆตัวมันเองก็จะไม่แข็งแรงตัวมันเองด้านบนเนี่ยมันจะเหลืออยู่1ใน3มันก็จะไม่แข็งแรงความแข็งแรงมันก็น้อยลงแต่มันก็ไม่มีผลอีกเพราะว่าถ้าตังจากแบบตัวนี้มันมีบาทของตัวนี้มารับอยู่ทั้ง2อันนะครับขึ้นอยู่กับแบบนะหลายอย่างแต่ถ้าเอาสบายๆของแล้วขึ้นเป็น1ใน3ก็เหลือเฟือแล้วครับนะแต่ตอนนี้โต๊ะอาหารตัวนี้ไม้หนาเท่าไหร่ลองไปสังเกตเอาเองนะมันเป็นโต๊ะอาหารนะเทียบสัดส่วนได้เลยนะมันไม่ใช่20มิลแน่ๆเพราะ20มิลของเดิมมันคือพื้นของเก้าอี้เท่านั้นนะไอตัวนี้มันไซส์เท่าไหร่นะเราบอกว่า2เมตร40 65งั้นพื้นโต๊ะอาหารมันไม่ใช่2เซนแน่นอนไม่ใช่22แน่ๆมันมากกว่าจริงๆถ้าเราดูในคลิปเนาะมันจะเห็นตอนที่เป็นไม้ดิบๆที่เขากำลังรีดอยู่อะเราเทียบสเกลกับมือกับท่าที่เขาหยิบจับได้ว่าเราจะรู้ประมาณว่าโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้เทียบกับมือเขาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมไปดูพยายามไปดูในคลิปแล้วก็เทียบสัดส่วนเห็นไหมอันนี้มันบางนะไปดูตัวนี้เห็นไหมตัวนี้ก็จะหนากว่าเป็นไง22กะเท่าไหร่คะอันทางขวาลองเดาขวาถ้าลูกที่เห็นลูกนี้22แล้วตัวนั้นเท่าไหร่ถ้าที่มือขวาของอาจารย์ประสงค์22ถ้า22ตัวนี้แบ่งครึ่งก็คือ11ใช่มั้ยตัวนี้ไอ้ส่วนที่ห้อยลงมามันได้มั้ยมันเลยครึ่งนึงมาหน่อยนึงอ่ะ22อ่ะก็จะประมาณ35หรือเปล่าตัวขวามืออันนี้ผมกะแบบนี้นะวิธีการของผมนะแล้วลองวัดดูถ้าตัวนี้35ย้อนกลับไปดูคลิปที่เราเคยเรียนกันว่าไม้1นิ้วคือ25มิลใส่เสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่ถ้านิ้ว2หุ่นใส่แล้วเหลือเท่าไหร่ถ้านิ้วครึ่งใส่แล้วเหลือเท่าไหร่2นิ้วใส่แล้วเหลือเท่าไหร่ย้อนกลับไปดูตรงนั้นถ้าตรงนี้คือ35เราต้องใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่มาทำใครตอบได้ไหมลูกนี้อาจารย์ทันแล้วจำไม่ได้1นิ้วขึ้นค่ะแหมเร็วใช่นะไม่ได้ยินอะไรนะ1นิ้วขึ้น1นิ้วขึ้นตลับพลอยตลับพลอยตัวนี้มันมีชื่อไปแล้วอ่ะเอาอันนี้ไหมเอาหมดอ่ะเอาไว้ก่อนสิเอาไว้ก่อนอย่าไปปล่อยให้โอกาสหลุดมือมันคนละตัวกับชิ้นนี้นะได้ทั้งนั้นอาจารย์อยากให้อะไรเอาหมดเอาหมดนะครับอันนี้คืออะไรเป็นที่ใส่ดินสอที่ใส่ดินสอใส่ปากกาก็ได้ใส่วงเวียนก็ได้ใส่อะไรก็ได้ใส่ทำจากไม้นะช่วยเดาให้หน่อยเพื่อยืนยันคำตอบที่เมื่อกี้ว่าเรามีการวิเคราะห์ตัวเลขจริงๆตัวนี้น่าจะกว้างเท่าไหร่ตัวนี้ไม้ตัวนี้น่าจะกว้างเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับตัวนี้ถ้าเทียบกันครับตัวที่เป็นแผ่นหนา22นะโดยประมาณ2เดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้มันเทียบไปดูใกล้ๆหน่อยนะ22กี่เท่าดีสัก2เท่ามั้ยถึงมั้ยไม่ถึง2เท่าไม่ถึง2เท่าเนี่ย2เท่าคือ2แผ่น40กว่าเอ๊ะต้องรับดี2นิ้วป่ะคะถูกไหมของอย่างนี้ดูกลับด้วยสายตาได้เท่าไหร่ครับ2นิ้วใช่เมื่อกี้ใครบอก2นิ้วด้วยนะหนูค่ะนภัทรพีค่ะอ๋อใช่ๆ2นิ้วเพราะม้ามันแผ่นละนิ้วแต่มันเป็นม้าที่ใสแล้วคำตอบครับเห็นไหมกล้องมันกลับไหมเราเห็นตัวเลขไหมมันเล็กอะค่ะหมอไม่ค่ะอ๋อมันเล็กจะดูให้44มิลครับมันก็คือ45แหละส
โดยประมาณ45ครับ45สลับเป็น45นะเลื่อนไป45คูณ45ตัวนี้นะมันเป็นเต็ม2นิ้วมันคือเท่าไหร่50เนาะประมาณ50ตัวนี้ก็มาจากไม้2นิ้วเอาไม้2นิ้วมาทำใส่4ได้แล้วเหลือเท่านี้นะใส่แล้วเหลือเท่านี้แล้วก็ยาวเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วตรงนี้ก็เจาะรูถูกไหมเจาะรูกลมๆเอาไว้ใส่ตอนนี้ถ้ามันเป็นไม้อย่างเดียวสีอย่างเดียวมันก็จืดๆนะด้านข้างเราก็ใส่ดีเทลลงไปนิดนึงมีไม้สีเข้มๆเห็นหรือเปล่าชัดก็บอกไปรู้เห็นค่ะมีไม้สีเข้มๆหน่อยไปแล้วเมื่อกี้ไปหาของมาเนี่ยวิ่งหาตามช็อปเนี่ยนะครับได้นี่มาตลับคอยนะเดี๋ยวลองชื่อไว้ให้โอเคทีนี้เราพอจะได้วิธีการประมาณการขนาดหน้าไม้แล้วใช่ไหมหางเหี่ยวเราก็รู้แล้วว่าเราจะให้สัดส่วนขนาดมันยังไงนะโดยหางเหี่ยวหน้าไม้ก็ใช้วิธีประมาณเอาแบบนี้เราติดตรงไหนอะไรอีกไหมพวกเรานี่มัน11โมงแล้วไม่ใช่10โมงครึ่งแล้วที่เราจะให้ไปทำงานกันว่าไม่งั้นจะปล่อยไปทำงานแล้วไงใครมีคำถามบ้างที่คิดว่าจะทำงานไม่ได้เนี่ยถามก่อนที่จะปล่อยไปทำงานกันนะต้องไอโซเมตริกมันทุกสัปดาห์ไหมคะมีครับมีกระดาษแผ่นเดียวไม่พอก็สองแผ่นนะอาจารย์คะเขียน assembly ด้วยใช่ไหมคะโรสลินใช่ไหมครับก็จะมีประกอบงานครบแต่ว่าไอโซเราเอาทั้งตัวแล้วก็ SMB ก็เฉพาะจุดเหมือนที่อาจารย์เขียนน่ะว่า SMB เฉพาะจุดเฉพาะส่วนที่จำเป็นเนอะเฉพาะส่วนขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างใครมีคำถามอีกเร็วนาทีทองกันเลยเลิก5โมงใช่ไหมคะวันนี้สรุปหรือ6โมง5โมง5โมงตอนนี้11โมงนะ5โมงก็จะประมาณเรามีเวลาเขียนกัน6ชั่วโมงรวมเวลาหลั่นล้าทุกอย่างแต่งานชิ้นนี้มันง่ายตรงที่มันไม่มีส่วนคล้องมันน้อยมาก ไม่มีส่วนคล้องแล้วซ้ายขวาก็เหมือนกันอะไรมันจะเหมือนกันแหละใช่จุดสำคัญก็คือเดือยในนี้ก็จะมีเดือยหางเหี่ยวแล้วก็มีเดือยเดี่ยวนี่เดือยตรง45องศาใช่ไหมครับแล้วก็มีไม้มาเอามาเพาะต่อกันด้วยบิสกิตจอยกิตจอยเป็นเหมือนบางๆเป็นแผ่นๆนะเหมือนพ่อหางเหี่ยวแล้วก็มีเซิร์ฟได้พ่อหางเหี่ยวแล้วหัวท้ายเขาจะเอาไม้มาแปะที่อาจารย์บอกเป็นสต็อปใช่ไหมคะใช่สต็อปเปอร์เขาจะแปะสต็อปเปอร์แค่ข้างเดียวแต่อีกข้างหนึ่งเขาจะใช้วิธีเดินหางเหี่ยวไม่สุดไม้คือมันไอ้สต็อปเปอร์เนี่ยมันจะเท่ากับไม้ที่เขาไม่ได้กัดร่องหางเหี่ยวไว้ด้านอีกด้านนึงนั่นแหละพอใส่สต็อปเปอร์ไปปุ๊บหางเหี่ยวมันจะถูกกัดเป็นบาลานซ์อยู่ตรงกลางพอดีพอพวกเราจะนึกภาพออกไหมพอสังเกตดูนะตอนที่เขาแสดงให้เห็นในคลิปเนี่ยเขาตอกสต็อปเปอร์แค่ข้างเดียวเสมอเพราะว่าเขากัดหางเหี่ยวเดินไปไม่สุดถ้าเราดูในคลิปอีกทีนึงอ่ะเราไปใช้ซ้ำที่เราจะเห็นแล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้เขากัดเป็นรางแต่ว่ากัดไม่สุดไม้เสร็จแล้วสไลด์ไม้ตัวผู้เข้าไปแล้วมันก็จะเหลือช่องอยู่เนาะแล้วเขาเอาสต็อปเตอร์เติมเข้าไปให้มันเต็มแล้วดูด้วยนะสมมตินี่คือพื้นโต๊ะนะที่เราบอกว่ากว้าง65เซนนะเราดูส่วนที่เป็นขาด้วยว่าขามันยืดหดแค่ไหนมันเสมอขอบไหมหรือว่ามันล้นเข้ามานะครับมันล้นเข้ามาเท่าไหร่กะเอาด้วยนะดูด้วยสายตาด้วยอันนี้สำคัญนะครับว่ามันเสมอหรือว่ามันร่อนนะมีสองอย่างมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งอ่ะที่เขาหงายท้องโต๊ะขึ้นแล้วมันจะเห็นรัดขาทาบอยู่ใต้ท้องโต๊ะมันจะรู้เลยว่าเนี่ยมันยื่นหัวยื่นท้ายยื่นซ้ายยื่นขวาประมาณไหนเดี๋ยวเราให้เด็กช่วยกันแคปหน้าจอมาแปะไหมคะเผื่อแบบเพื่อนบางคนแบบมองไม่เห็นตรงไหนแบบถ้ามันอันไหนที่สำคัญอ่ะช่วยกันแปะหน้าจอมาในไลน์ก็ได้จะได้ช่วยกันดูก็ดีเหมือนกันครับเผื่อเพื่อนพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้พลาดให้เหมือนกัน แต่งานนี้โอกาสที่แบบออกมาแล้วเหมือนกันไม่น่ามีนะ
อย่างน้อยพวกหางเหี่ยวพวกอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่อันนั้นแน่นอนอาจารย์ก็บอกแล้ว78องศาอันนั้นเหมือนแน่นอนแต่หมายถึงว่าหลายๆอย่างอาจารย์เชื่อว่าไม่เหมือนกันอ่ะมันอาจจะยืดไม่เท่ากันอาจจะอะไรอย่างเงี้ยวางจังหวะขาไม่เท่ากันขนาดหน้าไม้ของขาใหญ่มันเล็กไม่เท่ากันเป็นได้คนนี้สเปค44มิลคนนั้นสเปค45มิลอ่ะโอเคไม่เท่ากันอยู่ว่ากันไม่ว่ากันพอไหมเวลาที่เขียนพอไหม6ชั่วโมงมีคำถามอะไรอีกไหมย้ำอีกทีหนึ่งทวนขนาดรวมหน่อยไหมคะเผื่อแบบคนไหนแบบเบอร์งงว่ากว้างยาวสูงเท่าไหร่เพื่อนเมื่อกี้บอกได้ดิคนที่หาคำตอบมา90คูณมันมีอยู่ใต้ชี้ป่ะคะใช่แต่ไม่มีใครจดนะเอางี้มันยาว 2,400 มิลกว้าง650มิลสูง730มิลเนาะค่ะขนาดมิติภายนอกจะเท่ากันทุกคนให้ยืดขนาดนี้เลยนะนะครับขอโทรด้านกว้างอีกทีนึงด้านกว้าง650มิลลิเมตรแล้วยาวครับยาว 2,400 มิลลิเมตรครับผมพร้อมครับกระดาษแผ่นเดียวไม่พอใช้2แผ่นก็ได้นะโต๊ะมันยาวโอเคไหมเราจะอัปเดตงานกันยังไงบ้างนะครับอาจารย์ก็ตอนนี้มัน11งั้นเราก็ต้องขยับจากที่เรานับเที่ยงก็เป็นสักบ่ายโมง1โมง3โมงแล้วก็ส่งเลยแล้วก็ส่งหนึ่งสามแล้วก็ส่งเลยโอเคนะสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงนะส่งความคืบหน้าสองชั่วโมงครับขึ้นมารูปหนึ่งเวลาส่งขึ้นมากระดาษเราอะเขียนด้วยนะว่าห้องอะไรเลขที่เท่าไหร่อันนี้สำคัญเลยนะไอ้ชื่อเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าห้องแล้วก็เลขที่เขียนด้วยจะได้รู้ว่าตัวเนี้ยเป็นของห้องไหนนะครับตอนอัปเดตนะตอนอัปเดตก็เรียกว่าสุดท้ายเรามีอยู่แล้วกระดาษเขียนแบบมาก็ใส่เลยเขียนไทเทิลบล็อกก็ใส่ให้ครบก่อนเลยนะโอเคนะก็มีคำถามไปทิ้งอยู่ในเฟซด้วยถ้ามีคำถามงั้นก็พวกเราก็เริ่มเขียนงานกันเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครมีอะไรติดขัดอะไรหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมระหว่างที่เขียนงานแล้วเจอไปถามในกลุ่มเฟซก็ได้ครับอาทิ้งไว้เพื่อจะได้เห็นด้วยทั่วกันเนาะขอบคุณค่ะจ้าพร้อมนะ11โมงนิดๆแล้วเจอกันไปทำงานได้แล้วไปเอาเลยใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนะครับสเกลค่ะก็จัดเองตามความเหมาะสมเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนงานเก่าเลยใครอยากใส่อะไรสเกลเท่าไหร่ดูขนาดหน้ากระดาษให้เหมาะสมเราใส่ได้เลยถ้าเล็กเกินไปมันก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยใช่มันก็จะนะนะอ่ะไปลุยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ6โมงได้ไหมคะอ๋อต่อรองเดี๋ยวอันนี้ประเด็นสำคัญอาจารย์ไม่ส่งมาพอดีเลยข้าวค่ะอ๋อเด็กขอเวลากินข้าว1ชั่วโมงต่อรองเป็น6โมงได้ไหมครับอาจารย์ขอ6โมงก็เราส่งความคืบหน้าบ่ายโมงแล้วก็3โมงแล้วก็ขอ5โมงอีกทีนึงถ้าอย่างนั้นขอดูความคืบหน้าตอน5โมงซิก่อนจะเป็น6โมงอ่ะมันหนักหนาแค่ไหนหรือเอาเวลาไว้ก่อนเผื่อจะได้ไปเที่ยวได้เขาเผื่อกินข้าวครับอาจารย์เขาเผื่อกินข้าวหน่อยหนึ่งเขาบอกกินข้าวนะเมื่อวานอาจารย์บอกว่าหักเลทนาทีละคะแนนใช่ไหมคะใช่เกือบลืมเนี่ยครับเรานัดกันกี่โมงก็ไม่รู้นะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครส่งช้านาทีละคะแนนนะครับเราคิดกันถูกโกงอาจารย์นาทีละคะแนนนะเพราะว่าที่แล้วมีคนมาส่งตอนตีห้าอย่างเงี้ยหมดแล้วติดลบแล้วก็อะไรถึงมาส่งตีห้าสงสัยไปดูหนังไปดูซีรีส์แล้วมาเขียนตอนตีสี่เพื่อจะส่งตอนตีห้าหรือเปล่าแล้วก็บอก
ที่บ้านหนูเรียนหนักเลยเนี่ยต้องทำงานส่งอาจารย์เรียนออนไลน์ยังทำงานถึงที่4ที่5เลยจะเบิกค่าขนมเพิ่มอีกกลับพลอยกลับพลอยนั้นดูซีรีส์ชัวร์เลยยืมแบ็คกราวด์เป็นซีรีส์เลยอ้าวนะครับ6โมงนะนาทีละคะแนนนะครับขอบคุณค่ะค่ะโอเคครับอ้าวไปทำงานไปครับขอบคุณค่ะที่มี2ชิ้นลงชื่อไว้แล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้โอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกัน